สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์ตินภพและปกป้องชานันครับฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับเราสองคนเนี่ยเกิดไอเดียบางอย่างขึ้นมาร่วมกันว่าเราอยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยในประเด็นที่เราสองคนมีความสนอกสนใจมากเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือหมกมุ่นก็ได้ใช้คำว่าหมกมุ่นก็ได้เนาะนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าจู๋หำหรืออวัยวะเพศชายนั่นเองหรือหำนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะอวัยวะเพศเนี่ยนะมันมีประเด็นทางสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ให้ศึกษาด้วยหรอมันเป็นแค่อวัยวะหนึ่งของร่างกายมันควรจะเป็นประเด็นทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวหรือเปล่าวันนี้แหละครับนักประวัติศาสตร์กับนักสังคมวิทยาจะมาชวนคุณผู้ชมโลดแล่นไปสู่เส้นทางว่าด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับจู๋ไปด้วยกันนะครับทีนี้ก่อนจะเริ่มเรื่องราวทั้งหมดเข้าใจว่าพี่ปกป้องอ่ะเคยเขียนบทความชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องจู๋ใช่ไหมครับงานแล้วก็คือเขียนให้ The Matter ใช่ไหมก็คือพูดถึงเรื่องไซส์ของจู๋เนี่ยแหละว่ามันขนาดที่มันต่างกันของจู๋เนี่ยมันสะท้อนถึงโลกทัศน์อะไรบ้างของคนที่มองมายาคติต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเริ่มเลยไหมก็คือดีครับเริ่มเลยกำลังเกิดคำถามขึ้นมาพอดีเลยว่าเรามักจะเข้าใจกันว่ามนุษย์เพศชายทุกคนน่ะเรามีสมการว่ามนุษย์เพศชายทุกคนต้องมีจู๋จึงจะเท่ากับผู้ชายใช่ปะแต่สิ่งนึงที่เราไม่ค่อยได้สำรวจกันมากไปกว่านั้นก็คือเมื่อเป็นผู้ชายแล้วอะขนาดของจู๋ที่แตกต่างกันน่ะมันมีผลต่อชีวิตพวกเรายังไงมันมีผลต่อค่านิยมในสังคมหรือเปล่าหรือค่านิยมในสังคมเองต่างหากที่ไปสร้างให้จู๋ที่แตกต่างกันน่ะมันมีเนื้อเรื่องมันมีเรื่องราวที่แตกต่างกันบ้างหรือเปล่าเออก็จริงนะคือเหมือนแบบถ้าเราดูหนังโป๊อย่างเงี้ยปัดเสียมได้นะก็ดูหนังโป๊กันใช่ไหมคือมันจะมีการพูดถึงเรื่องแบบถ้าเป็นคนดำอ่ะอุ้ยหำใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นคนเอเชียก็จะเล็กลงมาหน่อยหรือว่าแบบคนผิวขาวหรือในเครื่องหมายคำพูดฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีขนาดใหญ่เหมือนกันแต่ใหญ่กว่าคนเอเชียมันก็จะมีการพูดถึงในสิ่งเหล่านี้แล้วก็นำไปสู่การนิยามว่าโอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยมีแบบมีช่องแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อแสดงถึงความใหญ่ของอวัยวะเพศอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามองกลายเป็นบอกว่ายิ่งใหญ่จู่ยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งเท่ยิ่งแบบมีศักยภาพในการเอามีสมรรถภาพที่ดีอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยหลักฐานรายละอักษรที่เราพอจะหาค้นพบเจอเนี่ยอย่างเช่นกามาสุตราใช่ไหมแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องกามาสุตราหรือกามาสูตรเนี่ยมันก็มีคนที่รจนาคนที่เขียนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันมีเป็นคัมภีร์เนาะถูกเรียบเรียงเพิ่มขึ้นใหม่อะไรบ้างเหล่านั้นไปบางคนก็บอกว่าตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลหรือว่าราวคศ200บ้างอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเพิ่งจะคริสตวรรษที่2นี่เองที่เขียนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือมันมีความคล้ายคลึงกันบางประการอย่างกามสุตราอย่างเงี้ยนะครับก็มีการแบ่งวรรณะของมนุษย์เพศชายออกเป็น4วรรณะนะครับสกุลพราหมณ์บ้างตระกูลกษัตริย์บ้างเป็นแพทย์บ้างเป็นสูตรบ้างซึ่งในแต่ละวรรณะได้มีการอธิบายทางกายภาพมนุษย์ด้วยว่าอย่างเช่นสกุลพราหมณ์ละกันว่าผู้ชายเนี่ยมีสรีระสง่างามผึ่งผายดวงตาใหญ่จมูกโด่งก็คือหล่อแหละนิสัยดีซื่อสัตย์สุจริตอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวมีคุณธรรมส่วนเชื้อพระวงศ์หรอก็แบบชายเยี่ยงชายชาตีสะอาดสะอ้านอะไรเหล่านั้นไปซึ่งเขายังอธิบายจู๋ด้วยนะครับขนาดของจู๋มีความแตกต่างกันว่าผู้ชายที่เป็นตระกูลพราหมณ์เนี่ยก็จะมีขนาดจู๋6นิ้วถ้าเป็นผู้ชายตระกูลกษัตริย์ก็จะมีขนาดอีกที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผู้ชายที่เป็นชนชั้นต่ำเป็นวรรณะสูตรหน้าตาสารรูปขี้ริ้วขี้เหร่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเก้งก้างบ้างผิวหยาบกระด้างฟันหยินหน้าเกย์ผิวพูดถึงเราปะวะแต่ไม่ใช่คือแบบคือนิสัยแย่อะไรอย่างเงี้ยหยาบช้าสามาอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความแข็งแรงเนี่ยจู๋ก็จะใหญ่ขึ้นมามากกว่าเดิมเป็น12นิ้วอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าผู้ชายยิ่งจู๋ใหญ่ยิ่งแย่ยิ่งไม่ดียิ่งแบบมันย้อนสอนกันกับความคิดความอ่านในยุคปัจจุบันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางคนก็มีอธิบายบางกรรมสูตรบางที่ก็อธิบายจู๋ว่าแบบมี9ชนิดอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าลักษณะกลมตรงเสยเป็นมุมได้ระดับนับว่าดีที่สุด
ถ้าจู่คดไปทางขวาจะถือว่าดีมากคดซ้ายไม่ดีถ้าจู่แบนถือว่าจัดว่าเลวถ้างอลงเลวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการตั้งโดของมันเวลาเสยเวลางัดอะไรอย่างนี้ก็มีใช่ไหมครับแต่พอในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันเลยน่าสนใจมากคือมันมีนักเขียนคนหนึ่งที่มักจะอ้างอิงในเรื่องของศาสนาพุทธอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขียนในยุคบริบทปัจจุบันบอกว่าก็คือนามปากกาดังตรินอันนี้คือเธอให้สัมภาษณ์เป็นการให้สัมภาษณ์เชิงอบรมสั่งสอนธรรมะอะไรตามสไตล์เขาไปอะไรอย่างเงี้ยในปี2554เนาะก็ปัจจุบันนั่นแหละก็คือว่ามีการบอกว่าผู้ชายเนี่ยจู่เล็กกลางใหญ่เนี่ยมันเป็นเพราะกรรมเก่าถ้าจู่เล็กเนี่ยเกิดจากกรรมอันควรละอายเช่นชอบเอาตัวรอดห่วงแต่ตัวเองรักกินขโมยกินไม่รับผิดชอบครอบครัวลูกเมียทอดทิ้งพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยทำให้ความเป็นชายมันหดหายไปหน้าอดสูส่วนผู้ชายจู่ใหญ่เกินไปก็จะมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนเพศจู่ใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็ทําให้คู่รักอาจจะแย่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่เอนจอยนะเออแต่ความคุยโมโอ้อวดอะไรอย่างเงี้ยเออทําบุญทําดีเอาหน้าอะไรอย่างนั้นไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นชุดอธิบายแต่ว่าคนไหนมีจู่กลางๆคือทําบุญมาดีแต่มันจะย้อนแย้งกันเนาะจากคัมภีร์ศาสนาสมัยเก่ากับนักพูดนักเขียนที่อ้างคัมภีร์ศาสนามาตีความใหม่โอเคมันอาจจะคนละศาสนากันแต่ว่าอาจจะมีออริจินในภูมิภาคเดียวกันก็ได้แต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอเอาศาสนามาพูดเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยในยุคอดีตกับปัจจุบันกับขนาดจู๋เออนั่นแหละซึ่งเราก็คิดว่าเออมันน่าสนใจดีตรงที่จู๋โอเคมันอาจจะอย่างการนิยามบรรณะมันอาจจะเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติของผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยครับว่าใครดีกว่าเจริญกว่ามีบุคลิกภาพที่ดีกว่าอะไรอย่างนั้นด้วยซึ่งมันก็จะกลายไปนำไปสู่เรื่องการนิยามขนาดรูปแบบของจู่ไปด้วยเพราะว่ามันไปผูกกับเรื่องของลักษณะทางกายภาพเนาะใช่ใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องของการจัดลำดับชนชั้นช่วงชั้นและชาติพันธุ์ด้วยแต่เราพอเรามองในยุคปัจจุบันมันก็ขำๆตรงที่เวลาเราพูดถึงจู่หำอะไรเหล่านี้เนี่ยมันจะมีคำว่าเจ้าโลกแสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มักจะอวดกันว่าโอ้โหแบบแล้วก็ผู้ชายบางคนเวลาแบบเวลาด่าการล้อกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดูแคลนสุประมาทกันว่าไอ้เจียวเล็กว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคำนี้เหมือนกันเพื่อลดทอนคุณค่าความเป็นชายจากแบบไม่ใช่เฮเจโมนิกมาสคูลินิตี้แต่คุณเป็นซับออร์ดิเนตมาสคูลินิตี้บางคนก็เรียกจู่เล็กว่าหนอนน้อยบ้างให้มีความน่าเอ็นดูแต่ถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งดูแบบเป็นพรเป็นลาภอันประเสริฐอะไรเหล่านั้นไปอย่างเงี้ยมันมีการนิยามในสิ่งเหล่านี้ point เนี้ยน่าสนใจนะครับหมายความว่าขนาดของจู๋กับขนาดของพลังอํานาจที่ครอบครองอ่ะมันถูกเอามาผูกติดกันได้ยังไงอันนี้น่าสนใจคืออันนี้ขอสอบถามที่ปกป้องแบบนี้แล้วกันว่าในสายจิตวิเคราะห์อ่ะครับถ้าเรานับมาตั้งแต่ฟรอยด์เนี่ยฟรอยด์จะเป็นคนนึงที่จะไม่จําแนกคําว่าphallus กับ penisคือเพนิสเนี่ยคือจู๋ที่เป็นองคชาตมันก็คืออวัยวะที่ยื่นออกมาทางร่างกายเอาไว้ใช้ขับถ่ายและสืบพันธุ์เนาะอันนี้คือองคชาตมันก็คือองคชาตาคือฐานที่ก่อกําเนิดใช่มั้ยทําให้เกิดก็คือเป็นอวัยวะที่เอาไว้ทําให้เกิดกับคําว่าลึงคะหรือว่าลึงซึ่งหมายถึงคําว่าฟาลัสคําว่าฟาลัสหรือลึงเนี่ยมันคือภาพแทนหรือว่าอิมเมจในเชิงอุปมาอุปไมยอ่ะครับที่เราไปผูกติดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกหรือมีความยาวให้พี่เกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจสงครามความรุนแรงหรือการครอบครองยกตัวอย่างเช่นมิสไซล์ตึกสูงเป็นต้นเราจะรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรก็ตามที่มันดูสูงดูยิ่งใหญ่ดูเป็นทรงกระบอกดูอะไรแบบเนี้ยมันจะผูกติดกับคำว่า powerfulness และในขณะเดียวกันมันจะไปผูกติดกับคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่า masculinity ไปด้วยในตัวดังนั้นน่ะอย่างที่พี่ปกป้องพูดถึงคําว่าเจ้าโลกอ่ะคําเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอย่างชัดเจนเลยอ่ะระหว่างคําว่า penis กับ phallus ก็คือยิ่งคุณมีทรงกระบอกที่ใหญ่คุณยิ่งคุณมีองคชาตที่ใหญ่อ่ะ power คุณก็ยิ่งใหญ่ตามไปด้วยก็ไม่ต่างอะไรกับเวลาเราอธิบายคือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีความสนใจในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชิงวิภาคนะครับจะได้รู้จักการศึกษาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เรียกว่า masculine studies หรือการศึกษาความเป็นเพศชายความเป็นบุรุษในการเมืองระหว่างประเทศจะเห็นว่างานหลายชิ้นน่ะพยายามเปรียบเทียบเลยว่าการแสดงความเป็นชายผ่าน
หัวจรวดมิสไซล์อะไรเงี้ยประเทศไหนครอบครองมิสไซล์มากกว่ากันหรือมีหัวจรวดมิสไซล์ที่ใหญ่กว่ากันมีนิวเคลียร์ใหญ่กว่าประเทศนั้นคือโคตรแข่งความเป็นชายหรือจะทำสงครามเนี่ยขู่กันเนี่ยเอาละยกตัวอย่างเช่นปูตินเนี่ยต้องขู่ด้วยกันบอกว่าฉันมีระเบิดนิวเคลียร์หรือมิสไซล์อันใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเนี่ยฉันมีความเป็นชายเหนือกว่าพวกเธอพวกเธอมันแค่หนอนน้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่มีอันนึงพอพูดถึงเรื่องฟาโลเซนทริกมันมีคำนิยามว่าผู้ชายอ่ะเหมือนแบบในยุคก่อนกรีกโรมันในอียิปต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่อธิบายว่าเพศชายเป็นเพศที่สมบูรณ์มากกว่าเพศหญิงเพราะว่าอวัยวะเพศมันยื่นออกมาไม่ใช่หุบเข้าไปครับผู้หญิงเป็นเพศชายที่พิการเพราะไม่มีดุลที่ยื่นออกมาเหมือนองคชาตเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอริสโตเติลก็กล่าวแบบนั้นนะแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยเท่าที่ศึกษามาเพิ่มเติมเนี่ยเราเข้าใจว่าอริสโตเติลอธิบายเลยด้วยซ้ำว่าร่างกายตามมาตรฐานนะครับมันคือร่างกายเพศชายคือคุณต้องมีอวัยวะเนี่ยยื่นออกมาแต่กรณีของผู้หญิงนะมันถูกอธิบายว่าองคชาตมันผลุกเข้าการผลุกเข้าแสดงว่าคุณไม่คุณถูกสาปมาตามธรรมชาติให้ไม่ได้มีศักยภาพมากพอในการจะโชว์ศักยภาพในการใช้อำนาจเช่นร่างกายเพศชายฐานคิดนะครับมันเลยนำมาสู่วิธีคิดของฟรอยเดียนน่ะที่เชื่อว่าร่างกายผู้ชายเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ในขณะที่ผู้หญิงน่ะเกิดมาพร้อมกับความคิดที่เรียกว่า penis envy อ่ะอิจฉาการมีองคชาตของผู้ชายคือฟังดูก็คือฟังดูก็รู้สึกว่าคำอธิบายแบบนี้มันโคตรเซ็กซิสต์เนาะผู้หญิงเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความพร้อมกับปมบางอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่สมบูรณ์เทียบเท่าผู้ชายดังนั้นน่ะผู้หญิงอ่ะจึงมีความอิจฉาผู้ชายอยู่ในทีตามธรรมชาตินี่คือคำอธิบายแบบฟรอยเดียนเนาะผู้ชายโคตรแบบ masculinity centric มากๆเลยความคิดชายแท้มากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่ามันยังมีแง่มุมอะไรหรือมีประเด็นอื่นๆอีกไหมที่เราพอจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่ององคชาติลึงและจู่ได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ละกันคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันนะครับเรายังคุยกันเรื่องของจู๋อยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างเมื่อกี้เราก็พูดถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาหรือว่าบริบททางวัฒนธรรมไว้ด้วยจู๋กันไปมากมายเนาะ หรือแม้กระทั่งการชี้เห็นถึงการจำแนกนะครับคำศัพท์คำว่าฟาลัสกับเพนิสคือต้องออกตัวแบบนี้ว่าถ้าเป็นฟรอยเดียนจะไม่จำแนกแต่ถ้าเป็นลากองอ่ะสายลากองลาคันเนียนทั้งหลายเนี่ยจะแยก ว่าอันไหนคืออวัยวะอันไหนคือภาพแทนเชิงอุปมาว่าด้วยอำนาจนะครับเธอชื่อเหมือนผลไม้ตามฤดูกาลเลยอะลากองลองกองเนี่ยแล้วไงต่อลากองลองกองนี่ไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนเลยนะพอพี่บอกว่าพูดที่ต่อจากนี้พูดชื่อลากองคงต้องแอบขำแน่เลยนะครับแต่ประเด็นต่อไปที่อยากจะชวนคุยไม่รู้จะชวนขำได้หรือเปล่าก็คือหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องบริบทนั่นนู่นนี่กันมาครับแล้วเฟมินิสต์ล่ะครับเฟมินิสต์เขามีความคิดความสนใจหรือแนวทางการศึกษาที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องจู่บ้างไหมพี่ปกป้องก็มีนะก็คือมีสายวิพากษ์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นแบบมันมีงานหนึ่งปี2008อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปสัมภาษณ์ชายรักต่างเพศที่บังกลาเทศอะไรอย่างเงี้ยทั้งแบบชนบทด้วยเมืองด้วยอายุตั้งแต่18ถึง55ปีทั้งแต่งงานแล้วก็เป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาเชื่อว่าผู้ชายเนี่ยมีความเหนือกว่าผู้หญิงธรรมชาติและเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่มันจะยืนยันความเป็นชายแล้วก็สมรรถภาพทางเพศของเขาเนี่ยหรือพลังทางเพศเนี่ยก็คืออวัยวะเพศอ่ะโอ้ก็เป็นเหมือนแบบดัชนีชี้วัดตัวสำคัญที่สุดเลยเนาะใช่ใช่คือเหมือนแบบโอเคมันก็เป็นเหมือนแบบความสำเร็จอย่างนึงที่เป็นพอโชคช่วยด้วยนะไม่ใช่ความเสียอย่างอื่นที่แบบเช่นการศึกษาการเงินที่มาจากความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็แบบคือการมีไอ้ประเภทที่ใหญ่อะไรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความน่าภาคภูมิใจแล้วก็คือผู้หญิงเขาก็เชื่อว่าผู้หญิงชอบมันทำให้เหมือนแบบได้การที่ผู้หญิงแบบมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงกรีดร้องออกมาอะไรเงี้ยความสุขสมหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างนี้เนี่ยคือมันเป็นการที่ได้พิชิตผู้หญิงคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาวัดกันตรงที่ขนาดเขาไม่ได้วัดที่เป็นความภาคภูมิใจที่ขนาดมากกว่าที่จะให้ความรู้สึกว่าผู้หญิงจะมีความสุขจะมีความรู้สึกหาหรือหันทางเพศได้กับการที่เขาปฏิบัติอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามีความสำคัญน้อยกว่าขนาดเหร
มันกลายเป็นอย่างนั้นไปเงี้ยจากการที่ไปสัมภาษณ์หรือว่าไปเก็บข้อมูลมามันกลายเป็นว่าวัดกันตรงที่ขนาดเพศชายกลายเป็นว่าความสุขสมของผู้หญิงเนี่ยเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงเนี่ยมันต้องไปอิงกับขนาดอวัยวะเพศชายโหลอะไรอย่างเงี้ยหนังโป๊ก็บอกกันโค้ดว่าผู้ชายเซนทริกมากเลยเนาะเออคือแบบเราก็แบบความจริงมันไม่ใช่ไงคือมันวัดกันแบบเออมันฟาโลเซนทริกมากๆแบบวัดกันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเฟมินิสต์ทุกคนเกือบทุกก็ทุกสำนักทุกสคูลแหละเขาก็พูดถึงเรื่องฟาลัสกันหรือพูดเรื่องจู่กันทั้งนั้นน่ะเอออืมพอพูดถึงแบบเนี้ยทำให้นึกถึงแบบไซโคอนาลิติกเฟมินิสต์จำนวนหนึ่งที่เขาอธิบายกันช่วงแบบ70-80นะครับว่าการที่ผู้หญิงใช้ลิปสติกก็ตามหรือว่าใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยในทางนึงอ่ะเฟมินิสต์ขึ้นลูกที่2จำนวนมากจะมองว่าเฮ้ยนี่มันสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ผู้หญิงนี่คุณบังคับให้ผู้หญิงทุกคนต้องรักนวลต้องรักเขาเรียกอะไรรักความสวยงามอ่ะเสียหาเสียเงินจำนวนมากเพื่อมาซื้อคอสเมติกแต่งหน้าซื้อลิปสติกมาทาปากบังคับให้ผู้หญิงต้องทรมานตัวเองอยู่บนรองเท้าส้นสูงแต่ไซโคอนาลิติกเฟมินิสต์อะครับไม่คิดอย่างนั้นเขากลับมองว่าลิปสติกก็ตามรองเท้าส้นสูงก็ตามสิ่งเหล่านี้มันเป็นฟาลัสการที่ผู้หญิงใช้มันอะไม่ได้แปลว่าผู้หญิงตกเป็นทาสของมันแต่ผู้หญิงกำลังแสดงออกต่างหากว่าฉันอะมีอำนาจเหนือมันฉันกำลังยืนอยู่บนลึงของผู้ชายบนรองเท้าอันนี้ด้วยซ้ำถูกเอาแสดงว่าเอาความแข็งโดชูชันของลึงเนี่ยมากลายเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคด้วยขณะเดียวกันก็บริโภคมันในฐานะสินค้าอย่างหนึ่งไม่ใช่สิ่งสำคัญคือโอเคเป็นสิ่งสำคัญไหมอีกก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าการเอาจู่มาเป็นเรื่องของสินค้าความเป็นชายที่ผู้ชายภาคภูมิใจเหลือเกินทำให้มันเป็นสินค้าที่ฉันสามารถจับจ่ายใช้สอยเลือกที่จะซื้อได้เพราะฉันมีศักยภาพเหนือมันฉันเลือกองคชาตหลากสีที่วางเรียงอยู่บนแผงสินค้าได้มีหลายเฉดเลยเออมีหลายเฉดให้เลือกและฉันก็มีศักยภาพมากพอที่จะเลือกสีที่ฉันปรารถนาสีที่ฉันต้องการเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องสนองตัณหาของผู้ชายหรือผู้หญิงจะสบสมอารมณ์ทางเพศได้ต้องอาศัยองคชาตผู้ชายอะไรเงี้ยตอนนี้สมการมันพลิกละมันกลายเป็นฉันตั้งหากที่มีอำนาจเหนือในการจะเลือกได้ว่าจะใช้องคชาตอันไหนมาตอบสนองความต้องการทางร่างกายของฉันและมากไปกว่านั้นนะครับพี่ปกป้องถ้าเป็นเลสเบี้ยนเฟมินิสต์ไปไกลกว่านั้นอีกเราอะมักจะเคยได้ยินคำพูดที่แบบพวกชายแท้เล่นมุกเหยียบอย่างนี้ใช่ไหมว่านิ้วเย็นๆหรือจะสู้เอ็นอุ่นซึ่งมันเป็นมุกที่หยาบคายมากแล้วเบื้องหลังความหยาบคายมันก็สะท้อนว่าผู้พูดอะพยายามทำให้ร่างกายของผู้หญิงนะ subject to องคชาตคือยังคงเป็น phallocentric อยู่เหมือนเดิมแต่เลสเบี้ยนเฟมินิซึมอะพยายามอธิบายว่าไอของผู้หญิงอะไม่จำเป็นจะต้องมีองคชาตมาเป็นส่วนหนึ่งของสมการนี้ผู้หญิงสามารถบันดาลความสุขกันเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสอดใส่อวัยวะเพศเสมอไปโอ้ยขนาดเดียวกันไวเบรเตอร์เองก็ไม่ได้ทำเป็นรูปจู๋เสมอไปด้วยแต่เราสงสัยอย่างหนึ่งว่าอาร์มคืออย่างเช่นเหมือนแบบบรรดาเฟมินิสต์จิตวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยเรากำลังต่อสู้กับปิตาธิปไตยกับแพทริคีใช่ไหมที่มันเป็นโครงสร้างแต่ทำไมถึงเราต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่ทำไมเราถึงกลายเป็นว่าเราเอาชนะมันผ่านสัญลักษณ์แทนที่เราจะไปสู้กับมันกับโครงสร้างที่มันกดทับเราอยู่คำถามเนี่ยน่าสนใจมากแล้วเป็นคำถามเดียวกันเลยกับการถือกำเนิดองค์ความรู้ในสาขาไซโคอนาลิติกเฟมินิซึมด้วยซ้ำนะพี่ปกป้องตอนถือกำเนิดสาไอ้สคูย่อยอะไรขึ้นมากลายเป็นว่าเฟมินิสต์ด้วยกันด่าแบบด่าสาเสียเทเสียเฟมินิสต์กลุ่มนี้มากนะว่าเฮ้ยมึงก็รู้นี่ว่าไซโคอนาลิติกอะไอ้ไซโคอนาลิสต์ไอ้จิตวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้เครื่องมือของผู้ชายไอ้พวกชายแท้แล้วมึงจะเข้าไปเกลือกกลัวทำไมมึงจะเข้าไปต่อยอดความคิดของฟรอยเอยลากองเอยทำไม mm-hmm. แบบนี้คุณเนี่ยกำลังสยบยอมกับองค์ความรู้ของผู้ชายหรือเปล่าคำตอบก็คือเฟมินิสต์เหล่านี้ตั้งธงว่าแทนที่เราจะตั้งธงปฏิเสธหรือตั้งป้อมปฏิเสธ mm-hmm. องค์ความรู้ของผู้ชายเหล่านี้เรา subvert จากข้างล่าง subvert จากข้างในแทนได้เราสามารถบ่อนซอกมันจากข้างในได้กล่าวคือฉันจะใช้องค์ความรู้ของผู้ชายเหล่านี้มาตั้งองค์ความรู้แบบใหม่ในการจะย้อนสอนทำลายตัวมันเองทีนี้ย้อนกลับมาที่คำถามที่ผมมองเฮ้ยเป็นผู้หญิงแทนที่จะปฏิเสธลิปสติกกับรองเท้าส้นสูงอ่ะทำไมถึงต้องใช้ของพวกนี้อ่ะ
อย่างเงี้ยเท่ากับว่าคุณน่ะพาตัวเองไปเป็นทาสของของพวกนี้หรือเปล่า psychoanalytic feminism ก็จะตอบทันทีเลยว่ามันไม่ใช่การตกเป็นทาสแต่มันเป็นการตอกย้ําว่าตราบใดที่องค์ชาติยังถูกให้ค่าให้ความหมายในสังคมว่าเป็นสิ่งมีอํานาจอ่ะฉันก็จะเข้าไปยุ่งกับมันและจะสะท้อนให้เห็นว่าฉันมีอํานาจเหนือมันฉันควบคุมมันได้ฟังดู empower นะชอบนะเออใช่ๆๆมันเป็น polycentric ได้ด้วยในมิตินึงใช่เพราะฉะนั้นคำถามที่ปกป้องอ่ะสำหรับอามจริงรู้สึกว่าเป็นคำถามที่สำคัญมากและเป็นคำถามที่ทำให้ไซโคแอนาลิติกเฟมินิซึมจำนวนมากค่ะยังคงขยายตัวอยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันไม่ได้ล้มหายตายจากไปแล้วก็ไม่ได้เป็นองค์ความรู้ที่จะรู้สึกว่าเป็นแค่กลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะเพราะโดยส่วนตัวเรายังรู้สึกว่ามันก็เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงไม่ต่างอะไรกับพวกpoststructuralist feminist หรือว่า postcolonial feminist เลยที่ยังคงเติมองค์ความรู้ขยายตัวอยู่เรื่อยๆเออว่ะจริงๆเธอเอออ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องการเติมองค์ความรู้อ้ําขอเสริมนิดนึงเนี่ยก็เตรียมมานิดนึงนะว่าด้วยจริตนักสังคมวิทยามนุษยวิทยาอยากชวนพี่ปกป้องคุยแบบนี้ว่าพี่ปกป้องอาจจะเคยสังเกตเนาะด้วยความที่เป็นนักประวัติศาสตร์นะครับว่ามักจะมีงานทางมนุษยวิทยาศึกษาแบบอะไรอ่ะศิวลึงเอ่ยหรือว่าการปรากฏของสัญลักษณ์จู๋ในพิธีกรรมความเชื่อต่างๆเนี่ยพี่ปกป้องน่าจะเคยผ่านตางานพวกนี้มาบ้างใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แต่ถ้าถามพี่ปกป้องแบบนี้ว่าแล้วมันมีงานทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือว่างานมนุษยวิทยาแบบไหนที่ศึกษาจู่ในฐานะอวัยวะเพศพี่ปกป้องคุ้นตาบ้างไหมงานแบบเนี้ยมีมันก็มีแบบว่าพวกงานศึกษาว่าด้วยร่างกายมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติประวัติศาสตร์ที่ไม่ธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยประวัติศาสตร์สังคมด้วยที่ว่าด้วยอวัยวะเพศชายหญิงอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะมีเรื่องของจู๋กับจิ๋มเรื่องซิมโบลิกอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับมันก็มีเออมีโอเคซึ่งในสิ่งที่มีอ่ะสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์สำหรับอาร์มเลยนะคือในขณะที่มนุษยามันศึกษาจู๋ในฐานะที่เป็นอวัยวะนะแต่มันศึกษาในพาร์ทที่เป็น anthropology of healthพอมาดูสังคมวิทยาที่มันเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือสังคมวิทยาศึกษาจู๋อ่ะหลังมนุษยวิทยาด้วยซ้ํานะด้วยเหตุผลที่ว่าช่วง70 80นะครับจริงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่60แล้วแหละเฟมินิสต์เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในสังคมวิทยาจนทําให้เกิดเป็น sociology of gender กับ sociology of sexuality ขึ้นมาปรากฏว่านักสังคมวิทยาครับหลงลืมการมีอยู่ของอวัยวะเพศชายบนร่างกายของ heterosexual male ไปเลยอ่ะจนกระทั่งแบบมายุคสมัยปัจจุบันที่คนเริ่มแบบหันมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าโซจี้ SC อ่ะเราพูดถึงโซจี้กันมาเยอะแล้วแต่เราหลงลืมสิ่งที่เรียกว่า sex characteristics หรือคุณลักษณะทางร่างกายไปอ่ะมันก็เลยมีนักสังคมวิทยากับสาย health นี่แหละเริ่มตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วผู้ชายที่มีชีวิตอยู่กับมะเร็งต่อมลูกหมากอ่ะเขามีประสบการณ์ชีวิตทางสังคมแบบไหนหรือแม้กระทั่งบางกลุ่มอ่ะตั้งคำถามไปไกลกว่านั้นว่าไม่ต้องตั้งคำถามกับร่างกายที่จะป่วยก็ได้เอาร่างกายผู้ชายที่เกิดมาพร้อมกับจู๋อ่ะการที่ผู้ชายแม่งมีจู๋ขนาดไม่เท่ากันน่ะมันส่งผลต่อชีวิตทางสังคมของเขาหรือประสบการณ์การใช้ชีวิตของเขาแตกต่างกันอย่างไรแล้วมันสัมพันธ์กับค่านิยมในสังคมแบบไหนสิ่งหนึ่งที่มันเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือกลายเป็นว่าการศึกษาจู๋ในฐานะที่เป็นอวัยวะครับประวัติศาสตร์อาจจะเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วมนุษยวิทยาอาจจะมีงานจำนวนเนี่ยไม่น้อยเลยแต่พอเป็นสังคมวิทยามันค่อนข้างใหม่มากๆเลยพี่ปกป้องอ๋อหรออืมเธอต้องเขียนนะอยากอ่านหวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็หวังว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเรื่องประเด็นเพศวิถีอ่ะเราก็เองก็อยากเชียร์นะให้ลองศึกษาทึบในแง่นึงเราอาจจะติดค่านิยมของคนไทยเนาะที่เรามองว่าอวัยวะเพศเป็นเรื่องทาบูอ่ะเป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องวิตฐานน่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราในฐานะนักสังคมวิทยามนุษยวิทยาและพี่ปกป้องเองที่เป็นนักประวัติศาสตร์อยากจะชวนคุณผู้ชมหันกลับมามองว่าแม้กระทั่งสิ่งที่ถูกทำให้เป็นเรื่องวิปริตสิ่งที่ถูกทำให้เป็นเรื่องสกปรกลามกสิ่งเหล่านั้นเราก็สามารถศึกษามันอย่างเป็นวิชาการได้นะใช่ๆเออนะครับก็วันนี้เนาะเราก็คุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะพี่ปกป้องเนาะถูกเรื่องแบบนี้หอมมากชอบหอมมากใช่ไหมก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะเอนจอยกับเนื้อหาการแลกเปลี่ยน
ในวันนี้นะครับและถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจอยากจะไปศึกษาต่อหรืออยากหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรมาร่วมแลกเปลี่ยนกับพวกเราเนี่ยทางเราสองคนก็ยินดีครับสามารถร่วมแลกเปลี่ยนกันได้นะครับใน Facebook ของประชาไทยนะครับหรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันใต้คลิปวิดีโอของรายการหมายเหตุประเภทไทยทาง YouTube ก็ได้นะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันขอลาผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ